ครับสวัสดีครับผมแชมป์ธกรวรรณวงศ์ Creative Director ของแบรนด์ธกรวงศ์แล้วก็ JKW ครับMy mind is on, it's on another wave Thinking all these thoughts and they possess my head for days It's funny how they never change ย้อนไปหน่อยคือผมเนี่ยไม่ได้จบแฟชั่นมาก่อนผมจบมาร์เก็ตติ้งมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศที่ซิดนีย์ตอนนั้นคือไปเรียนที่เลอกระดองเบอร์ซิดนีย์เรียนทำเบเกอรี่แล้วก็เป็นพาริสเซอรี่ครับได้มีโอกาสทำงานเนี่ยตั้งแต่วงการดนตรีก็จะเป็นพวกโปรโมเตอร์ทำเป็นพวกปาร์ตี้หรืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์มาก่อนครับแล้วพอเรียนจบจากที่ซิดนีย์ก็เลยมีโอกาสได้กลับมาทำงานอยู่โรงแรมประมาณ1ปีแล้วก็มาเปิดร้านอาหารของตัวเองครับก็เป็นร้านอาหารอยู่ที่ชลบุรีบ้านเกิดผมเวลาที่เปลี่ยนทีก็คือเหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีนึงเหมือนกันเราเริ่มมาจากศูนย์เราไม่มีพื้นฐานด้านแฟชั่นมาก่อนเลยอาศัยจากความชอบล้วนๆมันแทบจะพลิกเลยนะเพราะว่าจากคนที่ทำเกี่ยวกับอาหารขนมแล้วก็มาร์เก็ตติ้งหรืออีเวนต์ต่างๆอะไรบางอย่างระบบการคิดงานเนี่ยมันต่างกันแทบจะทั้งหมดเราอะไม่ได้เรียนแฟชั่นมาแต่ต้องการอะไรที่มาเติมเต็มถึงตอนนั้นจะสร้างแบรนด์แล้วนะแต่มันไม่น่าอายเลยที่เราจะต้องมีอะไรที่เราอะคิดว่ามันยังไม่เต็มเพราะว่าการทำงานแฟชั่นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้พอรู้แล้วถึงจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้เลือกโรงเรียนก็เป็นชอร์ตคอร์สทั้งหมดที่มีแต่เวลาเรียนไม่มากตั้งแต่ history merchandise แล้วก็ drawing เรื่อง draping หรือเรื่อง pattern ของเขาอะเป็นเอกลักษณ์คือโยชิยามาโตะจบที่นั่นด้วยของญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่เป็นตำนานไปละของประเทศเขาที่จริงของโลกเลยดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นที่นี่ที่เราสนใจและคิดว่าน่าจะให้เราได้เพื่อที่ไปเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดRevise Rasta Cat ซึ่งเป็นข้อมือที่โด่งดังมากในอเมริกาแล้วก็ตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วที่เคยไปร่วมงานกับต่างประเทศอันแรกที่ไปน่าจะเป็น Amazon Tokyo Fashion Week ที่สิงคโปร์ Fashion Week มีเวียดนามโชว์เคสเป็นแบบพวกโชว์รูมต่างๆตั้งแต่ที่มิลานฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีนเองอะไรเงี้ยพอดีตอนนั้นมีโอกาสได้เป็น Creative Director ของ Carnival ครับทำงานตรงนั้นอยู่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีแล้วก็ดีไซน์รวมไปถึง Creative Marketing ด้วยมันคือเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ไหนก็ได้แต่คุณสามารถใส่ไปเดินตามถนนใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนเสร็จออกมาแฮงกับเพื่อนต่อได้อยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นไปเดินห้างได้หมดเนี่ยผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ใส่ได้ในชีวิตประจำวันทุกสไตล์คือสตรีทแฟชั่นหมดความแตกต่างของธกรวงศ์กับ JKW คือที่จริงแล้วธกรวงศ์เหมือนเป็นพี่ชายคนโตของบ้านและ JKW เป็นน้องชายคนเล็กคือน่าจะได้อะไรมาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็คือความสนุกความกล้าที่จะแต่งตัวแต่พี่ชายดันไปชอบเพลง Rock and Roll อะไรเงี้ยน้องชายฟังฮิปฮอปฟัง R&B เสื้อผ้าทั้งสองคนใส่เลยแตกต่างกันทั้งสองคนนี้ไม่แย่งตู้เสื้อผ้ากันเพราะว่าไม่ใส่อะไรที่เข้ากันแต่สามารถนำบางชิ้นมามิกซ์แมทช์ได้ที่จริงมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่สอบออกมาเกรดค่อนข้างที่จะแย่เลยทุกอย่างแล้วก็เหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยก็คือช่วงประมาณน่าจะประมาณม.4 ม.5เริ่มกินเหล้าเริ่มสูบบุหรี่เริ่มนู่นนี่นั่นเริ่มโดดเรียนเริ่มนั่นแล้วก็เริ่มทำให้การเรียนแย่ลงครับคือเหมือนกับว่าถูกไม่ใช่ถูกเขาทำหรอกเรานี่แหละที่ยอมไปกับเขาเองด้วยแต่มันดีนะฮะเพราะว่าเวลาที่ออกไปข้างนอกปุ๊บมันให้อะไรเรามากกว่าที่เราอยู่ในห้องเรียนถ้าตอนนั้นไม่ออกไปกับเพื่อนเราเนี่ยน่าจะเสียดายจนทุกวันนี้อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้พ่อแม่อย่างเงี้ยก็รู้สึกเป็นห่วงในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็กลับมาได้ตอนกลับเข้ามาเรียนมหาลัยนี่แหละถ้าถามผมก็คือคนกล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นคนไม่ค่อยสนใจอากาศมากขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเลยที่ดูเป็นตัวอย่างอากาศร้อนมากแต่คนก็ใส่เสื้อผ้า 2-3 เลเยอร์เหมือนกับเขากล้าขึ้นผมพอใจกับสิ่งที่ผมทำทุกวันฮะคือเราตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้เราก็ซอยลงมาอีกมันเลยทำให้การประสบความสำเร็จหรือความพอใจของผมเกิดขึ้นได้ทุกวันประทับใจกับคอลเลกชันก็น่าจะเป็นคอลเลกชันปัจจุบันคือคอลเลกชัน for winter 19ครับคอลเลกชันนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันที่เริ่มเปลี่ยนโลโก้ใหม่
ครับของทกรวงแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือหนังต่างๆครับก็เริ่มทำชุดหนังทำนู่นทำนี่เยอะๆในคอลเลกชันนี้แหละแล้วก็เริ่มทำผู้หญิงด้วยแฟชั่นดีไซเนอร์หรือว่าแฟชั่นต่างๆทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนะครับที่อยู่ในวงการเนี่ยถ้าเขาคิดถึง DNA ของตัวเองมากๆเพื่อที่จะกลับไปสู่ความเป็นตัวเองมากกว่าเทรนด์กลับมาสู่ความเป็นตัวเองตั้งแต่วันแรกที่ทำถ้าอยากจะฝากคืออันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่แค่ฝากให้กับรุ่นน้องหรือคนอื่นที่อยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อันนี้ฝากให้ตัวเองด้วยว่ายังต้องจำอย่างเงี้ยตลอดไปคือเราต้องบีลีฟในตัวเองเราต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นและทำก่อนแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราเป็นยังไงตัวตนที่เราชอบอยู่แล้วเนี้ยต่อให้มีอะไรเข้ามาเทรนด์อะไรเข้ามามากมายเนี้ยเราก็ต้องยังต้องเป็นตัวเองอยู่ในเมื่อไหร่ที่คุณบีลีฟตัวเองและคุณเชื่อตัวเองปุ๊บอะคนอื่นเขาถึงจะบีลีฟเรามันมีข้อคิดอย่างนึงคือคุณอยากเป็นแค่คนขายเสื้อผ้าหรือว่าอยากเป็นดีไซเนอร์นั่นแหละถ้าคุณบีลีฟตัวเองปุ๊บคุณจะได้เป็นดีไซเนอร์ทันทีครับผมแฟชั่น is all around